กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างขนมปังใบเตยไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและวิธีการทำนั้นเริ่มจากใส่แป้งข้าวโพดลงในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นนม UHT รสจืดและน้ำมะพร้าวนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มและเนื้อมะพร้าวอ่อนคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำในส่วนของขนมปังกันต่อเลยเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งเกลือป่นนมผงน้ำตาลทรายผสมพอเข้ากันค่ะเติมไข่ไก่น้ำใบเตยและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนแป้งเนียนตัดก้อนแป้งให้มีน้ำหนักประมาณ500กรัมรีดก้อนแป้งให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตักไส้คัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนหุ้มและปิดตะเข็บให้สนิทพับก้อนแป้งวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ผักจนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเพียงเท่านี้ก็จะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูนี้ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะ